สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ขอเริ่มที่เรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของฝนตกหนักกันก่อนนะคะคือไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีฝนต่างประเทศที่มีฝนถึงขั้นหนักมากหนักยังไงนะคะอย่างที่สแกนดิเนเวียเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะมีฝนตกหนักทางตอนใต้นะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุเลยค่ะมีรถไฟตกรางนะคะถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมในขณะที่สวีเดนเองก็เช่นกันรวมถึงนอร์เวย์ด้วยนะคะมีการเตือนออกมาจากระบบสภาพอากาศที่มีฝนตกรุนแรงที่สุดในภูมิภาคในรอบหลายสิบปีเลยค่ะไปเริ่มกันที่สวีเดนและนอร์เวย์กันก่อนเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยระดับสีแดงเป็นระดับคำเตือนที่รุนแรงที่สุดค่ะนี่เป็นคำเตือนที่กินระยะเวลาหลายวันในสัปดาห์นี้นะคะโดยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอาจจะได้รับปริมาณน้ำฝนใน24ชั่วโมงมากกว่าฝนตกปกติใน1เดือนเลยค่ะและเกิดน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ25ปีในนอร์เวย์หรือแม้กระทั่ง50ปีสำหรับสวีเดนนะคะเจ้าที่ตำรวจกล่าวว่ารถไฟโดยสารขบวนหนึ่งซึ่งมีผู้โดยสารมากกว่า100คนประสบอุบัติเหตุตกรางในภาคตะวันออกของสวีเดนเนื่องจากฝนตกพัดเอาเขื่อนกั้นทางรถไฟออกไปบางส่วนและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลส่วนในเดนมาร์กประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเผชิญกับฝนตกหนักเช่นกันค่ะประกาศกันสำหรับเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยสำหรับเดนมาร์กเขาเตือนภัยสีเหลืองอาจจะเป็นคำเตือนระดับต่ำกว่านะคะขณะที่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาในฟินแลนด์ก็กล่าวว่าประเทศฟินแลนด์ก็อาจจะต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ